่วงเช็คอะเบาเอาล่ะครับเบรกแรกเมื่อกี้คุยกันร้อนๆนะครับเบรกที่2เราพามากันที่ BGFC Souvenir Shop ซึ่งเป็นศูนย์ที่ขายพวกของที่ระลึกของสโมสรบางกอกกลาส FC นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพี่เก่งเนี่ยเขาเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบางกอกกลาสซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ธรรมดาแต่คราวนี้มันไม่ธรรมดายังไงเนี่ยต้องให้พี่เก่งเขาเล่าก็รายละเอียดก็เป็นสัญญาการยืมตัวครับครับแต่ว่าการยืมตัวเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีค่าอะไรเลยครับก็คือเราแค่ได้เงินเดือนปกติเลี้ยงซองอะไรปกติแต่ว่าที่บางกอกกลาสคือช่วยเราก็คือมีเงินก้อนส่วนนึงครับซึ่งเงินก้อนส่วนนี้ผมก็จะเอาไปช่วยสโมสรตำรวจในส่วนของออฟฟิศหรือแม้กระทั่งนักเตะน้องๆบางคนที่ยังไม่มีสังกัดที่มีปัญหากับข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยพอทีมประกาศยุบหรือพักทีมอะไรเงี้ยก็มันจะมีแบ็คออฟฟิศที่เรารู้กันอยู่ที่ต้องตกงานอะไรเงี้ยก็ประมาณ20กว่าคนแล้วก็นักฟุตบอลซึ่งนักฟุตบอลนี่ผมเชื่อว่ายังจะหาทีมกันได้อยู่มีไม่กี่คนที่จะไม่มีทีมก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งว่าน้องๆเข้าใหม่อย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับเป็นน้องๆอะไรเงี้ยก็ปัญหาส่วนนี้ก็คือเราก็แก้ไขกันจากเงินรางวัลบ้างอะไรบ้างก็ส่วนหนึ่งก็คือจากบางกอกกลาสให้เป็นค่ายืมตัวผมครับผมอ๋อก็คือพี่เก่งเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้คือเอาเงินจากที่ได้สัญญาตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือบางส่วนโอ้โหก็ไม่เยอะครับไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าน้ำใจของพี่อ่ะเอาแรงเข้าไปแลกเป็นเงินให้เพื่อนๆสุดยอดกล้วยทอด2ถุงจริงๆแล้วต้องถามนิดนึงมีเป็นนักกอล์ฟบอลอย่างงี้พี่มีแฟนมั้ยเนี่ยเรื่องหัวใจคบกันมานานตั้งแต่ก่อนเป็นนักบอลหรือเป็นนักบอลแล้วมาเจอก็เป็นนักบอลพอดีครับเป็นนักบอลชอบเป็นนักบอลมาลายเซนจอนครับผมนี่คือเจอกันที่เซนจอนใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะเวลาแบบจีบกันเนี่ยอยากรู้ก็เจอกันที่สนามบอลนะครับโอ้อารมณ์แบบพี่เก่งเตะบอลแล้วคนนั้นเขาเป็นแบบว่ายังไงครับมานั่งเชียร์หรืออะไรนั่งเชียร์หรือว่าอะไรเชียร์เดินผ่านครับโอ้เดินผ่านคือจริงๆก็ไม่ได้สนใจบอลหรือนักบอลหรอกเดินผ่านเฉยๆเงี้ยอารมณ์แบบเดินกับเพื่อนแบบอุ้ยแกดูอย่างนั้นเลยน่าเถื่อนดีเฮ้ยเล่นบอลเนี่ยน่ารักอ่ะแกเขาขอบอกเบอร์ให้หน่อยดิอะไรนี่คือใครจีบใครก่อนพี่คือเริ่มแรกเราเป็นเพื่อนกันนะโอ้สตาร์ทจากการเป็นเพื่อนสตาร์ทจากการเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันคณะเราส่วนมากจะมีนักบอลเยอะครับก็พอไปเตะบอลก็จะไปกับเพื่อนๆไปด้วยกันทั้งหมดประมาณนั้นก็เริ่มแต่ตรงนั้นแต่งเมื่อไหร่พี่ไม่บอกครับยังอ๋อเป็นว่ารออีกสักแป๊บนึงนะมีข่าวดีเสียใจที่พี่เขาเนี่ยแล้วอ่ะเก็บเสียใจคืนนี้กลับไปต้องร้องไห้แน่เลยนี่คือเสียใจที่จีบพี่เก่งไม่ติดหรืออะไรสงสารแฟนพี่เขาออกไปเล่นนู่นเลยบ้างอุ้ยหน้าพี่เขาโกรธจริงมากอ่ะโอ้หนูไม่น่าเล่นเลยแล้วจะไม่เดินดูของก็จะอะไรอยู่ใช่ครับเดี๋ยวให้พี่เก่งพาเลยพี่เก่งพี่เก่งมาบ่อยแล้วมาบ่อยแน่นอนครับผมมาครั้งแรกครับผมครั้งแรกของพวกเราเนี่ยฮะอ๋อพี่เก่งเพิ่งย้ายมานี่ไงเดือนเดียวก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยก็พร้อมกันแล้วกันได้ครับนี่นะช็อปหมูมีเสื้อมีเสื้อโปโลนี่คือใส่เอาเท่ก่อนไม่พี่เบลใส่นี้ไม่ได้หรอกมันตัวเล็กไปไม่ได้คิดจะใส่อะไรหยิบมาให้ดูสิสินค้าแขกอะไรเป็นชุดยาวครับพี่เก่งนู่นครับนู่นชุดยาวชุดยาวนี่เลยใช่ครับใช่นี่คือชุดยาวขอคิดภาพพี่เก่งใส่ชุดนี้ฮะยิงกระจายตะข่ายกระตุยแน่ซีซั่นนี้เดี๋ยวถามนิดนึงแล้วเสื้อที่พี่เก่งใส่มาเนี่ยนี่ผมเห็นแต่ก็ว่าจะถามตั้งแต่ต้นรายการแล้วก้อยขมคือก้อยขมคือกินก้อยแล้วขมเลยทำเสื้อบ่นเขาร้านลาบหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ที่มาก็มาจากร้านลาบครับอ๋อทำไมคะก็กลุ่มเพื่อนนั่งคุยกันอันนี้คือเป็นผมดอยปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวเขาชับหนึ่งชับหนึ่งก็คือครั้งแรกครั้งแรกเสื้อสีนี้ก็คือครั้งแรกก็ทำจะว่าจิตอาสาก็ไม่เชิงครับเป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วก็ไปบริจาคของกับน้องๆชาวเขา3ปีแล้วเป็นไงของนี้ดูที่หน้าตาไม่ได้จริงผิดกับพี่เบลมากเลยอ่ะวันนี้ที่ผมจะมาสัมภาษณ์พี่เก่งนะครับผมก็ไปเพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องราวว่าทำการบ้านมาว่าพี่เก่งเขาเป็นคนยังไงทำอะไรและก็พบว่า
ในโลกออนไลน์เนี่ยพูดถึงพี่เก่งกันมากโขพี่เก่งเป็นคนสุดๆครับบ้าสุดๆไม่ได้บ้าแค่ทำไมพี่เขาเรียบร้อยมากเลยนะยืนอยู่เนี่ยเห็นอย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมแต่ไปดูพฤติกรรมในสนามครับฟ้าครับเชิญครับภาพขึ้นมานี่ถ้าดีใจต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะฮะคนอื่นเขาอาจจะดีใจจุ๊บปากเดี๋ยวโดนแบนไม่ได้โดนแบนหรือว่าไปยั่วยวนคู่แข่งนี่ครับดึงกางเกงขึ้นหน้าเลยดึงกางเกงขึ้นมาต้องถามว่าทำไมถึงแรงบันดาลใจอะไรในการใช้ท่านี้ครับพี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ดีกว่ายิงเข้าแล้วนิดไหนไม่ออกเลยอารมณ์เนี่ยครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันสั่งใจมาเต็มมาเต็มครับผมเพิ่งรู้ว่าอารมณ์มาเต็มคือการดึงกางเกงขึ้นผมเคยดูที่บอลอิตาลีฮะอ๋ออันนั้นดึงเสื้ออ๋อดึงเสื้อธรรมดาไปบ้านเราดึงกางเกงครับผมคือจะเป็นต้องแอนแอนด้วยไหมแอนด้วยแอนด้วยอันนี้ถามเป็นความรู้พี่ไม่เคยโดนใบเหลืองจากการทำดีท่าดีใจใช่ไหมไม่เคยครับถอดเสื้อโดนใบเหลืองยั่วยุโดนใบเหลืองไม่มีโดนครับท่านี้ปีนี้ได้โดนแบน3เดือนเลยปีนี้กรรมการออกกฎแล้วนะฮะดึงกางเกงขึ้นนี่เหนือเข่าไม่ได้แล้วเออนี่พวกแหนมตุ้มจิ๋วเมื่อกี้เข้าสนามได้ยังไงไม่ใช่แค่เรื่องท่าดีใจที่พี่เก่งเขาแหวกแนวกว่านักฟุตบอลคนอื่นนะครับต้องบอกว่าทรงผมเนี่ยป๊อกบาเมืองไทยเลยฮะดูครับนี่เดี๋ยวต้องถามก่อนฟังรู้จักคนซ้ายไหมคนซ้ายคนซ้ายผมไม่เล็กนะครับส่วนพี่เก่งด้านขวานี่ผมไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวนั่นพี่เก่งเหรอใช่จริงเหรอเห็นเปล่านี่คือพี่เก่งตอนแรกคือถ่ายเล่นๆกับเพื่อนนึกคึมอะไรก็ไม่รู้ล้างแอร์ล้างแอร์อ๋ออยากเป็นช่างแอร์ฟิลมันมาก็เลยบอกให้เพื่อนเอาซะหน่อยมุมนี้นะฮะรูปต่อไปนี่ข้างบนนี่คือพี่หงาพี่หงาหรืออาจารย์หงาคาราวานใช่ครับไม่ใช่พี่เองนะฮะพี่เก่งนั่งเหงา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 จะพักกันง่วงแล้วเป็นคนเป็นนักฟุตบอลที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยกว่าเปลี่ยนกางเกงในอีกจริงเหรอครับผมนี่ครับนี่ไม่ได้แบบมีผมชอบนี่ชอบอันนี้เท่มากอ่ะอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ผมว่าลุคเนี้ยผมชอบสุดเนาะแต่ส่วนตัวเลยเท่มากนี่เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยจังหนวดอันนี้จัดอันนี้จังหนวดเบี้ยวหนวดเที่ยวดูหน้าจากเพื่อนค่ะคือหน้าแบบว่าเฮ้ยคือทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่อันนี้ทรงจรสีหน้านักเรียนเตรียมเหอะหรือภาษาไทยเรียกเกรียนอันนี้คือทรงที่พี่ตรงจงใจตัดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับจงใจตัดเกรียนก่อนหน้าผมไปบวชมาอ๋อบวชทวดเสียครับผมแล้วทีนี้ช่วงมันกำลังยาวๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาซะหน่อยถามจริงพี่คิดจะกลับไปตัดทรงอีกไหมพี่น่าจะได้ตัดน่าจะได้ตัดหวังว่าจะได้ตัดแอบหวังลึกๆแอบหวังลึกๆนะครับเดี๋ยวอันนี้อะไรพี่มีทุกทรงเลยอ่ะนี่คือทรงพี่มากไงอันนี้พี่น้อยมันเหมือนรังนกอ่ะพี่มากพี่น้อยนี่สุรชาติสาวรีพิมพ์นี่รูปถ่ายหมายเลข9ครับนี่ถ้าปิดเบอร์ออกไปผมนึกว่าประกาศจับคนบ้าไม่ขโมยแมวหน้ามีจริงนะมีจริงนะมีจริงเหรอพี่ช่วงผมประมาณนี้ไปแข่งที่เมืองทองครับตอนนั้นเล่นริมเส้นฝั่งขวาครับจะใกล้ๆกองเชียร์หน่อยครับโดนเลยเต็มๆเลยไอ้บ้าไอ้บ้าจริงไปคือเห็นหน้าอย่างนี้แบบคือสมมติลองคึกภาพสมัยที่พี่ก็ผมยาวอย่างนี้นะแล้วอารมณ์แบบไปเมืองทองไอเตะสนามเงี้ยคนอื่นเขาก็เดินผ่านไปได้สมมติพี่เขาส่งผมนี้เขาเดินผ่านยามมาเลยโทษครับพันลงข้างนู้นคือแบบภาพคือไม่เหมือนนักบอลเลยอ่ะมีแบบว่าเอ้ยไม่กล้าเดินผ่านขยะแถวบ้านกูปะเนี่ยขอโทษนะฮะนู่นขวดอยู่ตรงนู้นนักฟุตบอลกองหน้าตัวความหวังของทีมนะครับเห็นอย่างนี้องคุลิมานครับผมเหมือนปะโอเคแล้วนี่ก็ผ่านการเล่นบอลมา10ปีเต็มทุกวันนี้ชีวิตพี่7วันเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างคือคนอยากรู้ว่าอยากรู้อย่างสมมติว่าพวกเราเป็นสมมติคนทำงานก็จะมีทำงานตื่นมาทำงาน 4:00 น.เย็นกลับบ้านนอนแต่ตารางการใช้ชีวิตของนักฟุตบอลเนี่ย7วันมันแบ่งกันยังไงบ้างครับเมื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้ว7วันหักออก1 7วันหลังวันแข่งคือหยุดก็หยุดก็6วัน6วันนี่ก็จะมีซ้อมครับซ้อมแล้วก็แข่งเป็น6วันก็ส่วนวันหยุดหลายคนอาจจะพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยผมก็พักผ่อนเหมือนกันแต่ของผมจะเป็นประมาณว่าผมชอบเดินป่าแอดเวนเจอร์ก็จะไปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยแบ็คแพ็คไงแบ็คแพ็คโยงมาถึงที่ผมทำนี่กับเพื่อนทำก้อยขมนี่ก้อยขมครับผมเดินป่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงเลยพี่เอาเวลาซ้อมทั้งหมดต่อวันถ้าทั้งหมดเต็มที่เลยไม่เกิน2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงต่อวันครับผมแต่ครับผมแต่นักหน่วงเห็นมั้ยการเป็นนักบอลมันไม่ง่ายเพราะว่าการที่จะเป็นนักฟุตบอลได้ระดับเป็นอาชีพเลยเราต้องซ้อมตลอดเวลาเหมือนร่างกายต้องแข็งแรงคือพี่อยู่กับฟุตบอลแทบจะทุกวัน
ต้องพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าชีวิตเรื่องคือต้องชอบครับต้องชอบก่อนเหมือนกับเราโดนบังคับมาเล่นเงี้ยคงไม่ได้ถึง10ปีครับผมหรือแม้กระทั่งแค่2ชั่วโมงโดนบังคับมาคงไม่ไหวครับน้อยยังเหนื่อยๆอ่ะบอกให้ออกกําลังกายไปวิ่งไปวิ่งไปไม่เอาอ่ะคือถ้าเราไม่ได้ชอบไงไปกินดีกว่าสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่เก่งฝากถึงน้องๆคนดูที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ค่ะสมมุติว่าเขาดูตรงเนี้ยว่าเขาอยากเป็นนักฟุตบอลเนี่ยพี่มีอะไรจะฝากเขาไหมว่าจะไปอย่างนั้นได้ยังไงบ้างก็สำคัญเลยคือวินัยครับวินัยไม่ต้องกับใครเลยกับตัวเองอย่างเดียวเลยครับเรามีระเบียบวินัยกับตัวเองก็คือเราต้องคืออยู่ในกรอบคือทุกวันนี้มันมีค่าตอบแทนเยอะตอบแทนเยอะแล้วส่วนมากคนที่ได้ส่วนนี้เนี่ยจะดูแลตัวเองไม่ได้ก็ออกนอกลู่นอกทางไปก็มันเหมือนจังหวะหาได้เยอะจังหวะมันหาได้เยอะแล้วก็แบบใช้เยอะหาเยอะก็คือพี่ก็จะบอกว่านักฟุตบอลควรจะเก็บตังค์ถูกไหมพี่เหตุผลรอมริบเพราะว่าดูแลร่างกายครับผมสุขภาพใช่ใช่เพราะว่ามีตังค์กินเที่ยวครับผมหมดร่างกายก็ไปต่อไม่ได้พอฟุตบอลเป็นอาชีพในเมืองไทยแล้วการกินเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมพี่ก็ไม่เปลี่ยนครับแต่ต้องเพิ่มหมายถึงเพิ่มก็คือส่วนที่อย่างต้องใช้พลังงานก็ต้องเป็นพวกแป้งพวกอะไรเราต้องอัดหน่อยอย่างพี่คิดกินทุกวันนี้พี่กินอะไรเป็นหลักข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นหลักของบ้านเรานะฮะบ้านไม่ก็แล้วแต่จังหวะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งเนาะวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรได้มาเล่านะครับประวัติเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขาแล้วก็ได้รู้ถึงแนวคิดว่าเขาคิดยังไงต้องบอกว่าเป็นนักฟุตบอลที่สุภาพบุรุษมากๆเลยนะครับเหนื่อยเพื่อคนอื่นครับแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งมากๆวันนี้ที่ได้มามอบข้อคิดกับพวกเราครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วช่วงหน้าก็ไม่ได้ไปช่วงหน้าเราจะไปกินกันที่ไหนคะพี่เก่งและบิดบาร์เดี๋ยวเราจะให้พี่เก่งพาไปเนาะพี่เบลอยากไปเปล่าไปด้วยไม่ได้ไปวิ่งรอบสนามก่อน2รอบโอเคไปแล้วค่อยไปนะงอน